คุณผู้ชมคะเราอยู่กันใน Minecraft Hardcore กันอีกแล้วค่ะมาสี2อันแม่นึกว่าจะดรอปเยอะกว่านี้ฝนตกลงแล้วใช่มะแน่นอนค่ะนี่ไงได้มันแล้วสโนว์พาวเดอร์บางอันก็เต็มแล้วค่ะแล้วก็บางอันก็ยังไม่เต็มเนาะมาสิขอถังน้ำหน่อยนั่นแหละนี่ตักได้มันชื่อว่า Snow Powder Bucket อืมเอ้ยเอายิงเราเดินในติดโดนแดดติดไฟตายเอ้า แหมรู้สึกแตกต่างไหมคะอุ้ยไม่แตกแต่เย็นเย็นเย็นโอ้สุ่มเข้าค่ะอุ้ยติดแข็งอุ้ยเลือดสีเขียวเอ้ยเลือดสีฟ้าอุ้ยชอบว่ะโอ้แล้วก็หน้าจอซูมออกก็อุ้ยซูมเข้าเอ้ยเอ้ยอุ้ยสโลนิดหนึ่งค่ะอุ้ยเอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยทำดาเมจด้วยอ่ะแต่ดาเมจไม่แรงเนาะเพราะเราใส่ชุดเกราะอยู่นี่ค่ะโดดไม่ได้แต่ขุดทำลายได้โอ้อะไรกันนี่มันของเล่นเลยนะเนี่ยแต่ก็ยังว่านะกว่าจะได้แต่ละถังค่ะก็ต้องรอใช่ไหมลาวาเต็มคุณชมบอกว่าถ้าเราวางลาวาเนี่ยให้สูงขึ้นไปสัก3บล็อกตรงเนี้ยลาวาจะไหลเร็วขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ได้ลองทำดูเนาะยังไม่ได้ทดสอบเลยอ้าวมีข้าวกินแล้วโอเคชืดมีไหมอ้าวไข่หนึ่งฟองโอ้แปลว่าระยะ AFK ที่บ้านตรงนู้นมันไม่ถึงตรงนี้สินะคะมาไปลงเหมืองกันดีกว่าตรงนี้เลยค่ะวางประตูไว้ก่อนนั่นแหละไปได้เนาะน่าจะได้แหละถือบล็อกไว้ค่ะในมือลิงตรงกลางสิกดด้วยซิลทาร์ดดิ่งเลยค่ะไม่ซวยไม่ตายบอกเลยการขุดแบบนี้ถ้าดวงซวยจริงๆถึงจะตายค่ะเสียงกราเวลนั่นบล็อกธรรมดาละได้ยินเสียงน้ำค่ะเล็กๆเบาๆอ่ะไม่ใช่เสียงน้ำเสียงลาวาถ้าได้ยินลาวานี่ก็ต้องประณีตนิดหนึ่งนะแปลว่ามีลาวาอยู่ใกล้ๆไม่ใกล้ค่ะนั่นไง ลาวาใกล้ที่ไหนนี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้11แล้วหรืออู้ต่ำแล้วค่ะอู้โอ้ยังจำไม่ได้เลยอ่ะบล็อกใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันเนี้ยอ๋อดิฟสเลตอุ้ยแต่ระบบเมืองใต้ดินเขายังไม่ได้อัปเดตขึ้นมานี่ค่ะยังไม่ได้เข้ามาเนาะมันก็จะมีแค่พวกนี้นิดๆหน่อยๆแค่โอ้อะไรนั่นไม่ชาร์ปชัวร์ๆค่ะว้าวอุ้ย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 ของน่ารักอุ้ยอุ้ยอย่าไปรุนนั่นนั่นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนายอย่าพึ่งโอ้น่ารักมากเขาคืออะไรกันนี่สลาแมนเดอร์น่ารักอ่ะไม่ใช่สิเขาไม่ได้เรียกว่าสลาแมนเดอร์เขาชื่อออกซิลอตหรือว่าออกซิลอตโทค่ะนั่นแหละเอ้ยดูความน่ารักนี่สิคุณผู้ชมคะน่ารักปะล่ะโหดูเด็กพยายามที่จะขึ้นจากน้ำนายเอ๋ยน่ารักจริงน่ารักอะไรได้ขนาดนี้อุ้ยฟินอะอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีสปอนหายไปแหละมั้งคะให้เดาอะตกใจตายไปซะอุ้ยน่าเลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงไว้ในน้ำอย่างเงี้ยเหมือนกำลังเต้นระบำเลยโอ้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะไอ้เจ้าข้างบนนั้นอะน่ากลัวน่ากลัวค่ะเดี๋ยวมีอะไรตกมาจากหัวมันจะไม่น่ารักเขาพยายามที่จะเดินเข้าไปหาน้ำนะดูจากพฤติกรรมพอมาถึงน้ำแล้วทำไงต่อก็ว่ายไงมันฟินมาก
โอ้ต้องไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะนายและด้วยความน่ารักของเขาค่ะมิวไมโรซาเปิดข้อมูลในวิกิทันทีเขาไม่ได้ชื่อออกซิลอสสิเขาชื่อว่าเอ็กซิลอสเออมันเอ็กค่ะมันมีแร่นี่นะตัวแร่เนี่ยจะเป็นสีฟ้าอุ้ยมีสีแซนค่ะแล้วก็สีทองใช่มั้ยสีน้ำตาลแล้วก็ชมพูมันมี5สีแน่โอ้ยน่ารักไม่ได้เอาถังน้ำมาแต่เอาเอ็นเดอร์เชดมาค่ะเอ็นเดอร์เชดเรานี้ก็แบบมีทุกอย่างอยู่แล้วแหละอุ้ยจัดได้เลยอุ้ยนี่ก็ทองค่ะมาๆๆๆ มันต้องเยอะมากๆแต่ได้ยินเสียงซอมบี้น้ำอ่ะหายไปแล้วอ่ะดิสปอนไปแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายอุ้ยตัวใหม่โอ้ผมมาทางนี้แทนเขาจะสปอนในน้ำค่ะที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็วายที่63อ่ะเป็นต้นมาแต่แบบนี้ค่ะมันแบบไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่ใช่มั้ยเออกั้นนิดหนึ่งเถอะไม่ให้มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะจืดยาวค่ะจัดไปเลยไหนอ้าวหายไปแล้วอ่ะดิสปอนอีกแล้วค่ะโอ้หน่อยค่ะเหล็กอ่ะยังไม่ได้ทำฟาร์มเหล็กนี้ต้องแบบเอานิดหนึ่งแหละนะอ่ะนี่เลยจัดพื้นที่น้ำให้เขาสปอนในนี้นั่นแหละเออสปอนมาด้วยนะนายโอ้เขาต้องมืดค่ะแบบมืดมืดเลยแหละแล้วพื้นอ่ะมันต้องเป็นสโตนไม่แน่ใจว่าออฟซิเดียนจะได้ไหมเขาจะเกิดไหมคะถ้าเราทำมืดอย่างเงี้ยแต่มันยังมืดไม่พอแล้วพื้นก็ไม่ใช่หินด้วยไม่แน่ใจเลยโพชั่นไม่มีไนท์วิชั่นอุ๊ยมีบางตัวลงมาด้วยเราแข็งแกร่งกว่านะนายบล็อกที่เอ็กซิลอสสปอนค่ะมันจะต้องเป็นบล็อกที่เป็นไทป์เดียวกับพวกหินอะไม่ว่าจะเป็นสโตนแกรนิตไดออไรต์แอนดิไซค่ะต้องเป็นไทป์แบบนั้นอะเราก็ลุ้นต้องให้มันแบบสปอนจากข้างบนแล้วร่วงลงมาข้างล่างเนาะแต่น้ำแถวนี้มันเยอะค่ะไม่รู้จะเกิดไหมหรอกไหนนี่ไงถ้าไม่อยากให้เขาดิสปอนก็จับใส่ทันนายอย่าหนีอย่าหนีโอ้ทั้งเปล่าเหรอฮะโอ้ได้เลยนี่โอ้ยนักล่าที่น่ารักที่สุดโอ้ยชื่ออะชิเมนต์ค่ะฟินอะแกนี่ก็ฟินแล้วนี่ได้มาหนึ่งตัวแล้วเขาบอกว่าเอ็กซิลอดค่ะที่ผ่านการตักแล้วอะมันจะไม่หายไปเฮ้ยจับได้แล้วน่ารักจริงเชียวดูหน้าตาของเขาสิคะบ้องแป๊วอ่ะสองตามีจมูกหูยอย่างน่ารักเลยมันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้มีเหล็กมีทองอยู่ใกล้ไม่สนใจซะงั้นแหมความน่ารักเป็นเนตตอนนี้คลิปแอนด์คลิปมันยังไม่มาใช่ไหมความสูงของโลค่ะก็อยู่แบบวายที่ศูนย์เหมือนเดิมนี่ไงเบ็ดร็อกละอดที่จะมาเช็คตรงนี้ไม่ได้อ่ะเสียงซอมบี้เยอะมากค่ะจะเป็นโกงสปอนซอมบี้ได้ไหมเนี่ยเมียมันต้องไม่ชาร์ปก็ต้องมีโกงสปอนเนาะเมืองร้างมันเป็นของคู่กันการันตีแน่ๆคือโกงสปอนสไปเดอร์เฮ้ยไม่กลือขนาดนั้นหรอกนะไม่มีพวกเหล็กพวกอะไรโผล่มาเลยเหรอฮะเฮ้ยจริงหรือนี่วัยที่9นะอ่ะผมมาอย่างแรกเป็นเรดสโตนโหยขุดกราเวลแตกรัวๆแม่อำนาจของฟอร์จูนเหลาดูสิการันตีค่ะได้ฟินแน่นอนอ่ะเรสโตนโผล่มาอีกแล้วเริ่มมาแล้วสินะแร่โอ้นี่ไงทองคือในเวอร์ชันนี้ค่ะ 1.17 น่ะเหมืองเป็นอะไรที่น่าหลงมากนะเพราะว่าแร่มันคุ้มมากอะซิลเวอร์ฟิตเฮ้ทำไมนายมาอยู่แถวนี้ล่ะแถวนี้ต้องเป็นเมาเทนแน่นอนเลยค่ะเนี่ยตายด้วยไฟยังจะมีหน้าเกิดไม่อีกไบโอมเมาเทนเนาะมีโอกาสเกิดซิลเวอร์ฟิตถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเช็คสินี่ค่ะเมาเทนจริงๆด้วยแหม
ความรู้ถามว่าความรู้ใน Minecraft ออกมาจากไหนตัวหนึ่งค่ะก็หาอ่านจากพวก Minecraft วิกิหรือว่าเกมพีเดียเนาะก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบบอกข้อมูล Minecraft กับอีกส่วนหนึ่งค่ะก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละเอ๊ะหรือว่าที่เจอนู่นเพราะว่าเราไปอยู่ที่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีมากๆค่ะเป็นการแชร์ข้อมูลชุมชนคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆเลยเราก็เลยได้รู้เรื่องต่างๆค่ะมาหลายเรื่องใหญ่จริงจังเลยอ่ะแต่ถ้าไหนมันขุดยากเนาะเราก็ไม่ไปขุดหรอกโอเคได้อยู่เอ้ยอะไรตายเมื่อกี้มองไม่ทันค่ะจะบอกเนาะเอ็กซิลอตตายอุ้ยน่าจะเป็นขังข่าวมากกว่าขังข่าวชอบเล่นลาวา1บล็อก2บล็อก3 4กลับค่ะอุ้ยเอมเมอรัลด์โหอุ้ยเอมเมอรัลด์อีกแล้วเฮ้ยบัฟใหม่หรือเปล่าทำไมโผล่มาเรื่อยๆเลยไม่น่าพูดเลยค่ะว่ามาหาเหล็กไม่เคยได้เหล็กหรอกบอกว่ามาหานู่นมาหานี่นะไม่เคยได้เลยเอ้ยได้อยู่เหล็ก1กองโห20มันจะดีงามอะไรขนาดนี้อ่ะปั๊มเหล็กนี่ต้องทำไหมเนี่ยอู้เอมเมอรัลด์อีกแล้วค่ะโอ้ยสังเกตเนาะเอมเมอรัลด์มันเกิดในดิฟสเลดค่ะหน่อยสิมีบล็อกด้วยเป็นการบ่งบอกว่าลาวาแน่นอนค่ะออฟซิเดียนแบบนี้เสียงซอมบี้มันเยอะนะฮะได้ยินอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอ่ะนี่จะเป็นกรงสปอนของซอมบี้เพราะเราก็เห็นว่ามันมีอะเบนดอนไมชาร์ปอยู่วิ่งไปดูหน่อยสิมีโผล่มาสักตัวไหมนะบ่อนี้ไม่มีเหมือนเดิมค่ะนี่ก็ไม่เห็นไม่เป็นไรแถวเหนือหัวค่ะทางนี้ใกล้ละตรงนี้เลยไม่ข้างล่างนี่ค่ะแย่งรู้แต่ว่าใกล้อ่ะแต่ไม่รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนอุ้ยอ้าวมอนสตอนเฮ้ยเฮ้ยการันตีของสปอนซอมบี้ค่ะเฮ้ยนั่นจริงด้วยโอ้ว่าแล้วอุ้ยตกไปนี้ไม่ดีนี่โอ้โหว่าแล้วทำไมเสียงซอมบี้ถึงแบบกระหึ่มตกไปนี่เออลาก่อนไมโครพาร์ทคอร์แน่นอนโอ้ช่องทางเดียวเราได้เปรียบค่ะดาบแรงอู้อุ้ยไม่แล้วเจ็บแล้วอะไรกันอู้มาเป็นฟูงดาบแรงนะนี่แน่อ่ะไม่เกิดแล้วเพราะว่าปักทอดไว้ค่ะอ้าวเกิดดิดาบติดไฟรู้สึกว่าเป็นพิษกับตัวเองนะเนี่ยนี่ไงคะกงสปอนซอมบี้ว่าละเสียงมันกระหึ่มเกินไปอ่ะอู้ F3 F2 เปิดกล่องเซทั่วไปค่ะแล้วก็แผ่นดิส4418อันนี้จริงกงสปอนซอมบี้ก็เจอมาแล้วไม่ใช่หรือทันที่12โค้งไปเลยนี่ไงเป๊ะเออนั่นเลยอ่ะกะด้วยระยะสายตาต่ำลงเอออุ๊ยอ๋อขุดไว้เองขุดไว้เองตกใจเองแหมอุ๊ยวางประตูค่ะแล้วก็วางปุ่มกดไปแค่เนี้ยก็กดเข้ากดออกได้ละกลับกันเลยคุ้มค่าค่ะได้แร่ได้ความน่ารักมอนสเตอร์นักล่าที่น่ารักที่สุดในโลกอุ้ยน่ารักจริงอะไรจริงนะเนี่ยแค่คิดถึงก็น่ารักแล้วค่ะมันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้หน้าตาเหมือนปาตีนนะแต่ความน่ารักนี้หน้าตาเหมือนอย่างปาตีนค่ะแต่ความน่ารักแบบทะลุพิกัดอะน่ารักมากน่ารักสุดๆถ้าให้เขาอยู่แถวนี้กองไฟของเราจะเป็นอันตรายต่อเจ้านี่ไหมนี่วางน้ำมาเลยนั่นแหละลงไปเลยนายเอ้ยมีน้ำด้วยเอาน้ำบอกไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำเอ้ยไปอยู่นู้นไปอยู่นู้น
ต่ามันก็ไม่ขึ้นเลยค่ะวางกระจกไปจัดน้ำมาให้สีนั่นแหละอุ้ยมีแหล่งน้ำในบ้านเขาพยายามเดินไปหาน้ำเงียบหันเอ้ยอย่าเดินกับพื้นนี่น้ำเราทำให้แล้วนี่นายจะขึ้นมาข้างบนมะนายจะขึ้นมาไหมอาจจะพยายามขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ย้ายเขาว่ายทวนน้ำค่ะน่ารักดีเอ้ยไงเจ้ามนุษย์เราน่ารักปะล่ะโอ้ยมันน่ารักจนลืมไม่กัดเลยอย่างเงี้ยปิ่นค่ะโอ้ได้เลยเป็นมอนเตอร์ที่น่ารักที่สุดน่ารักมากดูความอุ้ยดูการพริ้วไหวของลำตัวนั่นสิกำลังโยกอยู่เลยฟินค่ะไม่ต้องทำอะไรละแค่นั่งจ้องเธอเนี่ยก็น่ารักสุดๆแล้วนะเนี่ยจะน่ารักไปไหนนายดูนั่นสิน้ำตาจะไหลน่ารักมากไงมันเดือดเฮ้ยเขาต้องมีชื่อมั้ยเนี่ยแม้จะไม่หายไปแต่ต้องมีชื่อสินะแล้วมีเนมแท็กไหมคะจำได้นี่ว่ามี1อันน่ะหรือเปล่าเอ๊ะถ้ามีแล้วจะอยู่ในกล่องไหนฮึไม่เห็นเอ้าทำไมอยู่ดีๆนายมานี่ล่ะเดินเล่นกลัวว่าจะไปโดนกองไฟตายอ่ะปัญหาเลยโอ้เดินช้าค่อยๆเดินไปหาน้ำกลัวโดนกองไฟตายจริงหายทำอย่างนี้แล้วกันค่ะรักษาชีวิตได้มาตัวแรกมันก็นิดหนึ่งนะเฮ้ยว่าแต่นี้มันเป็นสีอะไรคะเฮ้ยสีน้ำเงินหรือเปล่านี่หรือว่าสีขาวไม่ใช่สีน้ำเงินค่ะเป็นสีไซแอนเนาะสีแบบฟ้าอ่อนฟ้าขาวๆใสๆน่ารักเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าวันนี้จะไม่ทำอะไรเลยเหรอนอกจากนั่งจ้องตัวนี้มิวไม่มีแรงทำอะไรเลยค่ะมันน่ารักมากเฮ้ยก็ดูดีจริงน่ะนั่นน่ะเห็นวะโอ้แค่นั่งจ้องก็ฟินแล้วว่าฟินสุดๆค่ะนึกว่าไม่มีไนท์วิชั่นเราก็มีไนท์วิชั่นนี่นานี่ค่ะมีตั้ง3ขวดว่ะไปดูกันหน่อยสิไนท์วิชั่นค่ะตรงไหนอ่ะนี่เหรออู้ขึ้นไปข้างบนจะมีอะไรตกลงมาตุ๊บไหมเนี่ยอย่านะอย่ามีอะไรโผล่มานะเอ้าเฮ้ยแค่นี้หรือไม่น่าจะใช่ค่ะมันดูไม่ใช่แน่ๆขึ้นไปสิเฮ้ยฮะเอาจริงสิมันได้ไม่ชาร์ปแค่นั้นเหรอฮะเป็นโพรงถ้ำสว่างมากเลยเนาะในวิจันโอ้มอนเตอร์ยังไม่เกิดค่ะดีแล้วอ่ะขุดเป็นบล็อกๆไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแตกทีหลังค่ะอะไรไม่รู้แต่พูดที่แบบอยู่บนหัวไม่ดีน้ำมันกัดอยู่ค่ะทำให้มองไม่เห็นว่ามันมีทางไปทางนี้อู้อุ้ยโกเบอรี่ของใหม่ด้วยค่ะเบอรี่แสงใช่ไหมเฮ้ยของใหม่นี่ไงเอาเป็นนั่นไปชาร์ปหือสว่างขนาดนี้อุ้ยอีซี่มากค่ะในการสำรวจในวิชั่นของจำเป็นมากๆในไมคราฟอุ้ยเฮ้นายมีธนูหรือเราก็มีเพื่อนแล้วธนูเราของเราแรงนะสว่างแต่ต้องปักท็อตโอ้สนามหญ้าก็คงเหมือนมันนั่นไม่ชาร์ปทั่วไปค่ะเห็นว่ามันมีก็เลยแวะเข้ามาเฉยทดสอบความแม่นกันเหรอมันก็มีแร่เยอะนะว่าไปแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสำรวจหมดเนาะไม่เห็นก็ไม่รู้สึกเสียดายไงอะไรอีกเนี่ยน้ำอีกละอุ้ยเขียวเออเออมีธนูนี่มันดีจริงๆค่ะอาวุธระยะไกลจำเป็นมากนะธนูในไมคราพาร์ทคอร์กลับจากการลงเหมืองเหนื่อยๆมาเจอเจ้านี่เอ้ยฟินโอ้โหแฮปปี้มีความสุขสุดๆ
กอบอรี่นี่มันกินได้นะไม่ใช่หรืออยากกินดูค่ะว่าจะเพิ่มอะไรดีแค่ไหนเฮ้ยกินกินกินเฮ้ยก็กินได้เบอร์รี่สีทองเอ้าได้เทียมแท่งมาด้วยได้ของเล่นแล้วสินะช่างเป็นลูก GM จริงๆค่ะบอกว่าอยากจะตั้งชื่อให้เอ็กซิลอตเขาบอกว่าเอ็กซิลอตมันน่ารักเอาเนมแท็กไปเลยลูกไปตั้งชื่อให้ตามสบายมาเลยชื่อของเขาคือโอ้ยภาษาปลาทูทอดนี่ไงครับมีชื่อแล้วนี่ฮะดีดีจากเมืองร้างเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ของที่ได้มานี่ค่ะอ่ะได้มา1แท่งแร่ขนาดนี้ขุดดูสิต้องได้เยอะแน่นอนอย่างน้อยคอปเปอร์อะได้มาอยู่ไม่เท่าไหร่แต่เวลาขุดไปแตกเยอะมากๆค่ะอู้ผลประกอบการเหล็ก1กองกว่า19อันคอปเปอร์ก็1กองกว่าค่ะแล้วก็ทองนั่นแหละฟอร์จูนเอาสิรออะไรใช่ป่ะนั่นเลยแล้วก็ลาวาอินฟินิตี้ในแหล่งนี้ใช้เผาแร่คุณผู้ชมคะฟินใช่ไหมล่ะเป็นเอพิโซดที่มีความสุขมากค่ะใน EP นี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเอาชีวิตต่อใน Minecraft Hardcore ใน EP ต่อไปเนาะI'm not sure if I'm going to be able to do that.